เอางั้นเลยรอสักครู่นะครับรอสักครู่เฮ้มาแล้วนะครับมาแล้วพาร์ท2นะครับพาร์ท2ก็จะเป็นเรื่องโรคติดเชื้อรานะครับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับในพาร์ทเมื่อเช้านะครับว่าราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ย่อยสลายนะครับก็คือเป็นดีคอมโพเซอร์นะครับราบางชนิดเนี่ยมีประโยชน์นะครับใช้ในการผลิตอาหารก็ได้นะแล้วก็ราเนี่ยก็เป็นแหล่งของยาปฏิชีวนะด้วยนะครับใช้ผลิตยาปฏิชีวนะได้ยาปฏิชีวนะชนิดแรกของโลกก็คือเพนิซิลินจากราอะไรลาก่อยลาเพนิซิลิมนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดนะครับประมาณ500สปีชีส์นะครับที่ก่อโรคในคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับแต่มีแค่100ชนิดเองนะครับที่ก่อโรคในคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับทีนี้การติดเชื้อราเนี่ยมาจากไหนนะครับมีอยู่2ที่นะครับ endogenous fungal infection นะครับก็คือการติดเชื้อราที่มาจากราที่อยู่ภายในร่างกายอยู่แล้วนะครับราบางชนิดเป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับบางทีก็มาจากระบบต่างๆนะครับอยู่ในช่องปากอยู่ในช่องคลอดอยู่แล้วก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายอ่อนแอนะครับเขาก็จะเกิดการลุกฮือขึ้นมานะครับกลัวไปละแล้วก็ exogenous นะครับก็คือการติดเชื้อราที่ได้จากภายนอกร่างกายนะครับก็มักจะมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ติดเข้าไปโดยบังเอิญนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่อสู้แล้วแพ้นะครับก็เกิดโรคขึ้นมาทีนี้สิ่งที่ทำให้เกิดโรคได้สำเร็จนะครับ key factor เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี infectivity นะครับก็คือความสามารถในการติดเชื้อนะครับคือราแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความสามารถในการติดเชื้อไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่เข้ามาสู่ร่างกายของคนเนี่ยราบางชนิดที่มีความสามารถในการติดเชื้อต่ำนะครับมันก็จะถูกกำจัดไปนะครับบางชนิดที่สามารถเพิ่มจำนวนได้ปริมาณเล็กน้อยแต่ว่าไม่ทำให้เกิดโรคนะครับคนก็จะมีเชื้อแต่ว่าไม่แสดงอาการนะครับก็คือเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการไปนะครับมีแค่การเพิ่มจำนวนนะครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะติดเชื้อแบบเหลือหลังนะครับมีการติดเชื้อแบบเรื้อรังติดนานไม่หายสักทีนะครับบางคนก็ดีหน่อยนะครับมีอาการของโรคแต่ว่าหายได้เองนะครับบางคนก็ต้องรักษาถึงจะหายนะครับแล้วก็ปัจจัยถัดมานะครับก็คือ pathogenicity นะครับตรงนี้แปลว่าความสามารถในการก่อโรคนะครับความสามารถในการก่อโรคตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสองฝั่งนะครับก็คือเป็นปัจจัยของเชื้อแล้วก็ปัจจัยของโฮสต์ด้วยนะครับว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีการบาลานซ์ไปตรงไหนนะครับทีนี้เนื่องจากว่าราแต่ละชนิดมันมีความสามารถในการก่อโรคไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยราที่มันทำให้ก่อโรคได้มันก็เลยแบ่งออกเป็นราที่เป็นเชื้อโรคในคนนะครับก็คือเป็นเชื้อโรคโดยตรงเลยนะครับกับอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือเป็นเชื้อฉวยโอกาสนะครับถ้าเป็น human pathogen นะครับหรือราก่อโรคเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าติดเชื้อนั้นเนี่ยมันสามารถก่อโรคในคน
ปกตินะครับแต่ถ้าเป็น opportunistic นะครับคำนี้นะครับคำนี้จำไว้ดีๆเราจะเห็นหลายที่มากนะครับคำว่า opportunistic ฟังใจเนี่ยก็หมายถึงลาฉวยโอกาสนะครับก็จะฉวยโอกาสตอนเราเผลอแตะอังเรานะครับไม่ใช่นะครับก็คือก่อโรคในคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับหรือคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับถ้าหากร่างกายแข็งแรงไม่ทำให้เกิดโรคนะครับแยกให้ออกนะระหว่าง human pathogen กับ opportunistic ฝังใจนะครับทีนี้ปัจจัยข้อที่3นะครับก็คือ virulence นะครับ virulence หรือ virulence ตรงนี้หมายถึงระดับความรุนแรงในการก่อโรคนะครับบางชนิดเนี่ยมีความสามารถในการก่อโรคสูงนะครับก็คือเข้าไปปุ๊บติดโรคแน่นอนแต่ว่า virulence ต่ำก็คือเข้าไปปุ๊บก่อให้เกิดอาการผิดปกติเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถือว่า pathogenicity เนี่ยสูงแต่ว่า virulence ต่ำนะครับอย่างเช่นพวกขี้กากขี้เกื้อนอย่างเงี้ย virulence ต่ำมากนะครับแต่ลาบางชนิดเป็นเชื้อฉวยโอกาสนะครับแต่ว่าทำให้เกิดอาการถึงตายได้แบบนี้ถือว่า pathogenicity เนี่ยต่ำ effectivity ต่ำนะครับแต่ว่า virulenceสูงนะครับอย่างเช่นพวกลาที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนท้ายๆที่ทำให้เกิดความผิดปกติแปลกๆประหลาดๆทั้งหลายนะครับทีนี้การที่มันจะมีระดับความรุนแรงในการก่อโรคได้สูงเนี่ยมันขึ้นกับการที่มีปัจจัยในการก่อโรคนะครับปัจจัยในการก่อโรคก็คือ virulence factor ตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบคทีเรีย virulence factor ก็อย่างเช่นการที่เชื้อมันมี adhesin นะครับสามารถยึดเกาะได้นะครับการที่เชื้อสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้สามารถผลิตท็อกซินได้สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยนี่นู่นนั่นได้นะครับเราเรียกว่า virulence factor ในลาก็มี virulence factor แบบนั้นเหมือนกันนะครับทีถ้าหากเชื้อตัวนั้นมีปัจจัยในการก่อโรคหลายอย่างความรุนแรงในการก่อโรคก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งลาแต่ละชนิดมันก็จะมีปัจจัยในการก่อโรคมากน้อยไม่เท่ากันนะครับทีนี้ไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับก็พบว่าเป็นลาที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับมนุษย์นะครับก็คือมันทำให้เกิดโรคได้ค่อนข้างบ่อยนะครับนี่เมื่อเช้าเราก็เรียนไปแล้วเนาะเรื่องไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับว่าตัวที่เป็นตัวกำหนดนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนระหว่างยีสต์กับโมนะครับก็คืออุณหภูมินะครับเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นเทอร์มอลี่ไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำนะครับเขาก็จะเป็นลาสายนะครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นมาก็จะเป็นยีสต์นะครับมันเป็นการทวนไม่ต้องไปจดขนาดนั้นนะครับการทวนเสยๆนะครับนี่ลาบางชนิดนะครับมันก็จะมีวัฏจักรชีวิตนะครับที่ต้องประกอบด้วยช่วงที่เป็นยีสต์แล้วก็ช่วงที่เป็นลาสายนะครับส่วนในภาพนี้นะครับในภาพนี้เป็นเรื่องเป็นไลฟ์ไซเคิลของโมนะครับก็คือเป็นของลาสายอย่างเดียวนะครับทีนี้ลาสายนะครับตอนที่เขาเกิดมานะครับตอนแรกบังอีกแล้วอ่ะบังช่วยลงมาใช้ของฟรีนะครับสีอะไรดีสีเขียวสีน้ำเงินสีเขียวไหมสีเขียวนะเดี๋ยวลองดูได้ดีใช่ไหมอ้าวมันชัดอยู่แล้วสีเหลืองสมมติว่าชัดนะครับอันนี้คือวัฏจักรนะครับของลาสายนะครับลาสายเนี่ย
ในตอนต้นๆของชีวิตเขานะครับเขาก็จะเป็นเส้นขยุกขยุยแบบนี้นะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการฟอร์มสปอร์ขึ้นมานะครับซึ่งสปอร์เนี่ยก็อย่างที่เราเรียนไปแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นอาเซ็กชวลสปอร์นะครับหรือเป็นเซ็กชวลสปอร์ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับสปอร์เนี่ยถุงสปอร์เขาก็จะแตกออกนะครับแล้วสปอร์ก็จะหลุดลอยนะครับจากนั้นก็ไปตกอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่เขาสามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับทีนี้ไอ้ตรงที่มันตกลงไปตรงเนี้ยถ้าหากบังเอิญว่ามันเป็นพื้นผิวของมนุษย์แล้วเขาสามารถงอกได้ตรงเนี้ยงานก็จะงอกแล้วนะครับเพราะว่านั่นแสดงว่าเขาสามารถเพิ่มจำนวนในร่างกายของมนุษย์ได้นะครับแต่ทีนี้พองอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นเส้นใยอีกรอบนะครับแล้วก็จะวนแบบเนี้ยวนลูปไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นวัฏจักรของยีสต์นะครับจากยีสต์เซลล์นะครับเขาก็จะมีการโป่งตรงนี้ออกมานะครับเป็นการแตกหน่อนะครับก็คือเป็นการบัดดิ้งซึ่งในระยะแรกนะครับตรงที่โป่งออกมาเนี่ยมันจะมีแค่ไซโตพลาซึมนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสนะครับจาก1นิวเคลียสให้กลายเป็น2นิวเคลียสแล้วจากนั้นนิวเคลียสที่แบ่งขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าไปในสปอร์นะครับไม่ใช่ในหน่อนะครับในตัวบัดดิ้งที่ออกมานะครับจากนั้นตัวหน่อตรงนี้ก็จะหลุดออกจากเซลล์แม่นะครับเราเรียกว่าเซลล์แม่กับเซลล์ลูกนะครับอันนี้คือมาเธอร์เซลล์นะครับส่วนอันนี้ก็คือดอเธอร์เซลล์เพราะว่าอันนี้ใหญ่กว่านะครับก็เลยให้เป็นแม่ส่วนนี้เล็กกว่าก็เลยให้กลายเป็นลูกสาวนะครับทำไมให้เป็นลูกสาวไม่ให้เป็นลูกชายเพราะว่าลูกสาวเนี่ยพอหลุดออกมาลูกสาวก็จะกลายเป็นแม่ได้ต่อนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงเรียกว่า mother cell กับ daughter cell นะครับจะไม่มีซันเนี่ยจานแบบเป็นพวกเฟมินิสต์เหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเขาเรียกกันมาอย่างนี้นะไม่เหมือนกับแบคทีเรียเนาะแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นซิสเตอร์เซลล์นะครับก็คือเป็นพี่กับน้องกันเพราะว่ามันโตเท่ากันเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นของไดมอร์ฟิกฟังไจนะครับเขาก็จะมียีสต์เฟสกับโมเฟสนะครับยีสต์เฟสเนี่ยก็มีการบัดดิ้งนะครับถ้าหากไม่มีอะไรกระตุ้นมันก็จะวนอยู่แค่ฝั่งนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเจออุณหภูมิที่เย็นกว่านะครับมันก็จะใช้ชีวิตเป็นโมเฟสแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับจากยีสต์นะครับงอกนะครับเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็มีการปล่อยสปอร์ออกมาถ้าสปอร์ตัวนี้ยังอยู่ในอุณหภูมิเย็นๆเหมือนเดิมสปอร์ตัวเนี้ยก็จะกลับมาเป็นเส้นใหญ่นะครับแต่ถ้าหากเจออุณหภูมิที่อุ่นกว่านะครับตัวสปอร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นยีสต์นะครับคราวนี้บางตัวนะครับที่มันเป็นพวกยีสต์ไลฟ์ฟังไจนะครับหรือว่ารวมถึงไดมอร์ฟิกฟังไจบางชนิดเนี่ยนะครับเวลาที่มันไปตกอยู่บนเนื้อเยื่อนะครับมันสามารถงอกไซโตพลาซึมออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นไฮฟ้าฟอร์มนะครับที่แทงทะลุเนื้อเยื่อได้ครับไอตอนที่มันแทงทะลุตรงนี้นะครับมันก็เกิดการทำลายเนื้อเยื่อนะครับบางกรณีก็ทำให้เกิดการอักเสบบางกรณีก็ทำให้เกิดการระคายเคืองคันนะครับหรือบางกรณีนะครับมันก็มีการรวมตัวหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับจนกลายเป็นไบโอฟิล์มนะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกฝ้าบลิ้นนะครับของคนที่แบบเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้ป่วยเอสนะครับก็จะมีอาการอย่างนึงก็คือลิ้นเป็นฝ้านะครับก็คือเกิดจากการที่ตัวยีสต์ตัวเนี้ยนะครับมันมีการพอกตัวแล้วก็หนาขึ้นหนาขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวไฮฟ้าฟอร์มตรงเนี้ยนะครับตอนที่มันทะลุเนื้อเยื่อเข้ามานะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการหลุดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับแล้วก็จะพอมันเข้าไปในกระแสเลือดนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะหลุดไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆได้นะครับก็คือเขาเข้าไปช่องทางหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าหากเกิดการแพร่กระจายก็จะพบอยู่ในหลายๆอวัยวะนะครับอ
ส่วนอันนี้นะครับเรื่องของไดมอร์ฟิกฟังจายก็เป็นตารางสรุปนะครับเอาไปทบทวนนะครับภาษาบ้านเราเองเข้าใจง่ายนะครับพูดไปเยอะแล้วไดมอร์ฟิกฟังจายนะครับคราวนี้ช่องทางนะครับในการติดเชื้อนะครับในการติดเชื้อรามันก็จะมีอยู่หลายช่องทางนะครับถ้าเป็น cutaneous mycosis นะครับก็คือเป็นการติดเชื้อราที่อยู่บนบริเวณผิวหนังนะครับก็จะมีแบ่งเป็น superficial นะครับก็คือบนผิวนะครับบนขนบนผมบนเล็บนะครับก็จะมี cutaneous นะครับก็คือติดเข้าไปใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ subcutaneous นะครับก็คือลงไปในชั้นใต้ของชั้นผิวอีกทีนึงนะครับชั้นหนังใต้ชั้นหนังแท้นะครับอันนี้คือติดแบบตื้นๆ นะครับถ้าเป็น cutaneous เนี่ยคือติดแบบตื้นๆบนผิวหนังนะครับแต่ถ้าเป็น deep mycosis นะครับก็คือติดลงไปในอวัยวะลึกๆนะครับก็จะมีการติดเชื้อนะครับที่สมองนะครับที่ปอดหัวใจม้ามตับไตนะครับมีที่ไหนอีกนะครับมีอีกเยอะเลยครับคราวนี้ช่องทางการเข้านะครับอาจจะเข้าทางการหายใจนะครับอ้าวจะมาโฆษณาอะไรเนี่ยมือไปโดนนะครับตลกดีนะครับจำได้ว่าซื้อขาดนะมาโฆษณาให้ใช้ฟรีเวอร์ชัน6เสยทีนี้ช่องทางการเข้านะครับ nasal sinus นะครับก็คือผ่านทางจมูกนะครับแล้วก็เข้าไปผ่านทาง sinus ก็คือช่องโพรงจมูกต่อนะครับทีนี้ก็อาจจะเข้าทางปอดนะครับก็คือผ่านทางจมูกนี่แหละแล้วก็มุดไปจนถึงปอดนะครับแล้วก็ผ่านทางเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเนี่ยก็เป็นช่องทางการกระจายนะครับแล้วก็บางกรณีก็มีการเข้าไปทางเส้นเลือดโดยตรงนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับหรือบางคนนะครับใช้พวกสายสวนนะครับอย่างเช่นพวก IV catheter อย่างเงี้ยคนที่สอดท่อเข้าหลอดเลือดดำนะครับพวกสายน้ำเกลืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นช่องทางในการติดเชื้อราได้เช่นกันนะครับเข้าผ่านทางหลอดอาหารนะครับกระเพาะอาหารลำไส้ผิวหนังนะครับพวกนี้ก็เข้าได้หมดเลยนะครับทีพอเข้าไปแล้วนะครับผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการเพิ่มจำนวนนะครับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแล้วก็เมตาบอลิซึมที่เชื้อราเนี่ยสามารถแก่งแยกสารอาหารภายในร่างกายเราได้นะครับแล้วก็การมีเมตาบอไลท์ที่เป็นพิษนะครับทีนี้อันแรกนะครับ replication of fungus นี่ก็คือความสามารถในการเพิ่มจำนวนนะครับถ้าหากรานะครับมีความสามารถในการเจาะทะลุนะครับหรือมีการอินเวดตัวนี้นะครับอินเวดตัวนี้แปลว่าทะลุทะลวงนะครับแปลว่าลุกรานถ้ามันมีความสามารถในการทะลุทะลวงเนื้อเยื่อได้นะครับทำให้เนื้อเยื่อเสียสภาพไปเชื้อเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันนะครับถ้าร่างกายตอบสนองได้ดีโอกาสที่ราจะถูกกำจัดก็จะมีมากขึ้นแต่ในฝั่งของเชื้อราเองนะครับมันก็จะมีกลไกในการหลบเลี่ยงนะครับลูกรานเนี่ยใช้คำว่า invade นะครับ invasion คือลูกรานแต่ถ้า evasion เนี่ยแปลว่า
หลบหนีนะครับหลบหนีก็ได้ซ่อนตัวก็ได้นะครับเราเรียกรวมๆกันว่า evasion นะครับเชื้อใดๆก็ตามถ้าหลบเลี่ยงหลบหนีจากภูมิคุ้มกันได้นะครับมันก็จะอยู่รอดได้ส่วน competitive metabolite เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าลาเนี่ยสามารถแย่งสารอาหารนะครับแย่งสารอาหารแย่งแร่ธาตุนะครับแย่งพวกพลังงานทำไมถึงต้องแย่งเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในร่างกายของคนเนี่ยมันจะไม่อยู่ในรูปอิสระอยู่แล้วนะครับอย่างน้ำตาลที่อยู่ในเลือดนะครับมันก็มีอยู่แค่ปริมาณนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งใหญ่ของร่างกายเราก็จะอยู่ในรูปของไกลโคเจนอยู่ในรูปของไขมันนะครับร่างกายจะสลายออกมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเท่าที่ต้องการใช้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุที่จำเป็นกับจุลชีพทุกชนิดอย่างหนึ่งก็คือธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นของการสังเคราะห์วิตามินหลายตัวนะครับแล้วก็รวมถึงตัวโฟลิกแอซิดด้วยนะครับคราวนี้ธาตุเหล็กที่อยู่ในร่างกายเรานะครับมันจะไม่อยู่ในรูปแบบของเหล็กอิสระมันจะอยู่ในรูปของคีเลตนะครับก็คือมันจะไปเกาะอยู่กับโมเลกุลอย่างอื่นนะครับก็คือเหล็กมันจะไม่เป็นเหล็กอิสระเพราะฉะนั้นเชื้อที่จะอยู่รอดได้จะต้องมีความสามารถในการดึงเหล็กนะครับแต่ต้องดึงเหล็กออกมาจากร่างกายเราให้ได้นะครับถ้าหากเป็นเชื้อเมาะเมาะแม่แม่มันก็จะไม่มีคุณสมบัตินี้นะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อเฉลยโอกาสเชื้อก่อโรคมันก็จะแย่งเหล็กได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับท็อกซิกเมตาโบไลท์นะครับก็คือเป็นสารทุติยภูมินะครับที่เป็นพิษนะครับสารทุติยภูมิคืออะไรมันก็คือผลผลิตที่ได้จากเมตาบอลิซึมนะครับเวลาเชื้อเข้ามาในร่างกายเรามันก็จะมีการใช้สารอาหารมีการหายใจมีการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วสิ่งที่ได้ออกมาก็คือผลพลอยได้ก็คือของเสียนะครับคราวนี้ถ้าหาผลพลอยได้พวกนั้นนะครับมันเป็นพิษนะครับหรือมันเป็นท็อกซิกตัวเนี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบการระคายเคืองนะครับการต่างๆมากมายนะครับซึ่งทำให้เกิดความผิดปกตินะครับบางชนิดนะครับเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับทีนี้พอมันมีองค์ประกอบเหล่านี้นะครับบางชนิดก็มีครบบางชนิดก็มีไม่ครบนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ระดับความรุนแรงของการติดเชื้อเนี่ยผลพลอยได้เนี่ยมันต่างกันนะครับเมื่อกี้นี้เป็นเกริ่นนำนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเรามาดูโรคนะครับอันนี้ทีเนียนะครับทีเนียคืออะไรทีเนียก็คืออาการโรคผิวหนังในกลุ่มตระกูลขี้กากนะครับมันก็คือโรคกลากนะครับก็จะประกอบด้วยเชื้อในกลุ่มที่เราเรียกรวมๆกันว่าเดอร์มาโตไฟต์นะครับก็จะมีไตโคไฟตอนEpidermophyton microsporum นะครับก็จะมีพวก bubble itching นะครับ bubble itching เนี่ยก็คือเนี่ยเป็นการที่แบบเกิดภาวะการเป็นกลากเนี่ยแถวๆบริเวณที่มีการโกนหนวดนะครับก็คือตามไรเครานะครับตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากการตรงนี้ก็เกิดจากการที่ติดเชื้อนะครับจากการสัมผัสในร้านตัดผมนะครับแล้วก็จะมีนะครับโรคแอธลีตฟุตนะครับหรือโรคเท้านักกีฬานะครับบ้านเราอาจจะเรียกน้ำกัดเท้าหรือฮ่องกงฟุตก็คืออันเดียวกันนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกแอธลีตฟุตเนี่ยเพราะว่าโรคเนี้ยมันก็มักจะเกิดจากคนที่ไปออกกำลังกายนะครับติดมาจากฟิตเนสแล้วก็พบในพวกนักกีฬานะครับที่มีการใส่รองเท้าที่แบบหมักหมมเหงื่อเป็นเวลานานๆ นะครับส่วนนี้ก็คือลิงเวิร์มนะครับมันเป็นวงๆเนี้ยจริงๆก็คือกากนั่นแหละนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับโรคในกลุ่มนี้อีกอันนึงก็จะมีจ็อกอิชนะครับก็คือการคันบริเวณขาหนีบนะครับภาษาบ้านเราเรียกว่าสังคังไม่มีสารนังคัจฉามินะครับไม่ต้องกราบด้วยนะสังคังก็คือการติดเชื้อพวกเดอร์มาโตไฟต์บริเวณขาหนีบนะครับกลุ่มอาการพวกนี้นะครับก็
รักษาไม่ง่ายไม่ยากนะครับก็จะต้องหนึ่งแหละเปลี่ยนพฤติกรรมรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็อันดับที่สองก็คือใช้ยานะครับยาก็จะมีทั้งยากินแล้วก็ยาทานะครับทีนี้การตรวจนะครับการตรวจเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์นะครับก็คือเอาหลอด UV นะครับส่องเอา UV อ่ะช่วง UVA ที่แบบความยาวขึ้นมันไม่ได้สั้นมากขึ้น UV นะครับยิ่งสั้นยิ่งแรงนะครับยิ่งแรงก็ยิ่งเป็นพิษนะครับคราวนี้ความยาวนะครับ UVA ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ UVB แล้วก็ UVC นะครับอันนี้จากยาวไปสั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากให้เราเดาเนาะไอ้ตรวจเชื้อเนี่ยจะเป็น UV ไหน A B C ตรวจเชื้อนะ A อันนี้เอาไว้ตรวจเชื้อแต่ถ้าฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็น UVC นะครับอันนี้เอาไว้ตรวจอันนี้เอาไว้ฆ่าเชื้อนอกจากตรวจเชื้ออีกอันนึงนะครับที่เขาใช้ก็คือการล่อแมงดานะครับรู้จักแมงดาไหมที่เข้ามาตำใส่แจ่วนะครับเขาก็จะไปเปิดไฟหลอดสีม่วงๆไว้ตามนานะครับมันก็ที่เขาเรียกว่าหลอดแบ็คไลท์นั่นแหละนะครับหลอดแบ็คไลท์ก็คือหลอด UVA นะครับจะเป็น UV ที่มีช่วงคลื่นยาวที่สุดนะครับส่วน UVC เนี่ยเป็น UV ที่มีช่วงคลื่นสั้นมากที่สุดยิ่งคลื่นสั้นความสามารถในการทำลายล้างก็สูงนะครับตัวเนี้ยทำลาย DNA ทำลายโปรตีนได้แล้วถ้าเรามองนานๆตาบอดนะครับอันเนี้ยตาบอดได้มองแค่แป๊บเดียวก็ปวดตาแล้วครับเพราะว่าพลังงานที่มันผ่านเลนตาเรามันรวมไว้มันถูกรวมเหมือนแว่นขยายอ่ะแล้วมันก็ตกไปที่เรติน่านะครับมันก็ทำให้ตาเราไหม้ได้นะครับทีนี้โคโลนีของพวกเชื้อกลุ่มทีเนียพวกเนี้ยพวกที่ทำให้เกิดกากเกลื่อนเนี่ยเวลาที่เจอUV มันจะเรืองแสงนะครับเช่นเดียวกับที่มันอยู่บนหนังศีรษะหรือว่าอยู่ตามรอยโรคเรามีใครเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมครับแล้วแบบเวลาหมาแมวคันเอาไปให้สัตวแพทย์ดูเขาก็จะเอาหลอดส่องนะครับถ้าหากมันเรืองแสงสู้กับมาแสดงว่าเป็นโรคกลุ่มเชื้อรานะครับของในคนก็ตรวจได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือหน้าตาของไตโคไฟตอนนะครับถ้าติดไตโคไฟตอนก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะครับเป็นตะคันนะต้องใช้อะไรซีมาแสบกว่าเดิมนะครับจะไปหาทำนะครับอันนี้ทีเนียเวสซิคัลเลอร์นะครับทำให้เกิดเกลื่อนทีนี้เกลื่อนเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มไฮโปพิกเมนเทชันนะครับก็คือสีเกลื่อนจะเป็นด่างแล้วก็ซีดๆเนาะก็คือรอยด่างเนี่ยมันจะสีน้อยลงนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันไปทำให้การผลิตเม็ดสีเนี่ยผลิตน้อยลงนะครับแต่อีกแบบนึงนะครับแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะครับก็คือสีผิวเนี่ยเข้มกว่าปกตินะครับซึ่งทั้ง2อันนะครับเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันครับก็คือทีเนียเวสซิคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ตรงนี้มาจากคำว่าสีก็หมายถึงว่ามันไปส่งผลต่อเม็ดสีของผิวนะครับถ้าไฮโปพิกเมนเทชันก็คือมันผลิตเม็ดสีลดลงนะครับถ้าเป็นไฮเปอร์พิกเมนเทชันก็คือทำให้ผิวเนี่ยผลิตเม็ดสีมากขึ้นนะครับสีมันก็จะเข้มขึ้นกว่าปกตินะครับไม่ใช่อยู่ดีโอ้มีปานสุริยันที่หน้าไม่ใช่นะติดเกลื่อนนะครับโอ้ฉันมีปานสุริยันที่ใต้ราวนมจริงไม่ใช่นะครับติดเกลื่อนไปแล้วนะครับทีเวลาที่เราจะตรวจนะครับอีกวิธีนึงนะครับที่ตรวจง่ายก็คือใช้เคลเอสเพรสนะครับถ้าเป็นเชื้อตระกูลทีเนียนะครับจะเจอลักษณะที่เรียกว่าสปาเกตตี้แอนด์มีทบอลนะครับก็คือเนี่ยอันนี้คือเส้นสปาเกตตี้ส่วนนี้ก็คือมีทบอลนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นเลยของทีเนียนะครับ
ทีในการรักษานะครับก็สามารถใช้ยาทานะครับอย่างเช่นเทอร์บินาไฟนะครับไมโครนาโซนโคไตมาโซนส่วนมากเราจะคุ้นชื่อพวกนี้มากกว่านะครับนี่อันเนี้ยแล้วก็จะมีเกซิโอฟูวินนะครับตัวนี้เป็นยากินพวกข้างบนเนี่ยเป็นยาทานะครับส่วนถัดมานะครับเป็นการติดเชื้อในผิวและเล็บนะครับจากแคนดิด้านะครับเราเรียกว่าแคนดิเดียซิสนะครับแคนดิด้านอกจากติดเชื้อในช่องคลอดแล้วก็สามารถติดที่ผิวได้นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณขาหนีบนะครับขาหนีบด้านในมันติดลามออกมานะครับก็จะมีปื้นแดงๆคันทะเยอขึ้นมานะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นการติดเชื้อราที่เล็บครับฟังเก้าเนลนะครับใครที่ชอบดูคลิปตัดเล็บน่าจะเคยเห็นนะครับบางคนก็ไม่ได้ติดเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะมันขึ้นแบบเป็นแบบดำๆข้างในก็มีนะครับขึ้นเป็นแบบเป็นราขยุ่มขยุ่มก็มีอันนั้นเกิดจากการที่แบบไม่ได้รักษาความสะอาดนะครับส่วนมากนะครับคนที่เป็นแบบนี้ก็คือส่วนมากก็จะเป็นพวกแม่ครัวนะครับเป็นพวกผู้ช่วยกุ๊กนะครับเป็นพวกคนล้างจานนะครับที่แบบมือจุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ถ้าหากแคนดิด้านะครับเอาไปเลี้ยงในจานครับมันก็จะขึ้นโคโลนีฟูฟูอย่างนี้นะครับอันนี้บนแซฟอาการครับเซฟโรเด็กโตสอาการนะครับลักษณะมันเหมือนขนมเค้กเนาะฟูฟูนะครับดูน่ากินอันนี้จริงนะครับก็คือติดตามง่ามมือนะครับง่ามมือง่ามเท้านะครับมันก็แยกยากเนาะระหว่างแคนดิด้ากับทีเนียใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นแอลลิฟูดนะครับแต่ว่าวิธีรักษามันก็คล้ายกันนะเพราะมันเป็นเชื้อราเหมือนกันก็สามารถใช้ยาตัวเดียวกันได้ส่วนนี้เป็นออรัลแคนดิเดียซิสนะครับก็คือเกิดในช่องปากตามปกติแล้วนะครับในช่องปากของเราเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้แคนดิด้าขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มักจะพบในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันผิดปกตินะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเอดส์นะครับหรือว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องมาตั้งแต่กำเนิดนะครับการรักษานะครับก็ใช้พวกฟูโคนาโซนนะครับไอตาโคนาโซนเอมโฟทีซินบีนะครับสำหรับอันเนี้ยเอมโฟทีซินเนี่ยดอกจันไว้ว่าเป็นยาทางเลือกนะครับสำหรับเชื้อที่ดื้อยานะครับปกติก็จะใช้พวกเอโซนก่อนยาเนี่ยพวกที่ลงท้ายด้วยเอโซนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเอโซนนะฟูโคนาโซนโคไตมาโซนอิตาโคนาโซนอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือUrogenital Candidiasis นะครับบริเวณนี้ก็คือช่องคลอดและปากมดลูกนะครับอันนี้คือผนังช่องคลอดนะครับด้านในอันนี้เขาเปิดด้วยปากเป็ดนะครับก็จะเห็นแบบนี้ข้างในก็จะมีเมือกเยิ้มนะครับเป็นครีมชีสแบบนี้นะครับทำไมล่ะทีนี้ถ้าเราเอาตัวตรงนี้นะครับมาย้อมสีนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเนื่องจากว่าแคนดิด้าเนี่ยมันเป็นยีสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปอร์ตรงนี้มันก็เลยเป็นบาสโตสปอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นซูโดไฮฟี่ของเขานะครับที่เขาแบ่งตัวแล้วไม่ยอมหลุดออกจากกันนะครับทีนี้บางคนนะครับติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วมันก็ลามออกมานะครับนี่การรักษานะครับก็จะมีการรักษาเฉพาะที่นะครับก็คือใช้ยาทานะครับ topical treatment ก็คือยาทา
บิวโทโคนาโซนนะครับเมโคนาโซนโคไตมาโซนไทโอโคนาโซนนะครับเป็นกลุ่มเอโซนหมดเลยนะครับบางรายก็สามารถใช้นิสตาตินได้นะครับแล้วก็จะมียากินนะครับออรัลทรีทเมนต์นะครับก็คือฟูโคนาโซนนะครับเป็นกลุ่มเอโซนอีกแล้วนะครับทีนี้ปัจจัยนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดการป่วยเป็นโรคนี้มันมีแบบค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายนี่แหละนะครับอันถัดมานะครับ cutaneous aspergillosis นะครับ aspergillosis ก็คือการติดเชื้อกลุ่ม aspergillus นะครับ aspergillus เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นราที่ขึ้นตามอาหารนะขึ้นตามอาหารที่มันบูดนะครับกล่องข้าวเราเวลาเปิดมาถ้าเห็นสีดำๆก็ aspergillus นี่แหละนะครับสีดำๆ aspergillus ถ้าสีเขียวๆจะเป็นกลุ่มpenicillium นะครับทีนี้เนี่ยบางคนนะครับติดเชื้อที่ผิวหนังไงลามันก็ลามมากินเนื้อนะครับทำให้เกิดเนื้อตายแบบนี้นะครับปกติแล้วอ่ะร่างกายของคนเราไม่ปล่อยให้ลามาย่อยสลายเนื้อได้ง่ายอย่างนี้นะครับนั่นก็แสดงว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ส่วนมากก็จะเกิดจากการที่อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนะครับอย่างภาพแรกนะครับเป็น cutaneous aspergillosis นะครับส่วนอันที่2นะครับตรงนี้ก็คือ brain aspergillosis นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือ aspergillosis ลังนะครับเราเคยได้ยินคำว่าชะลาลงปอดไหมชะลาขึ้นสมองชะลาลงปอดก็เป็นตัวนี้แหละนะครับซึ่งคำพวกนี้เรามักจะได้ยินในผู้ป่วยเอดใช่ไหมครับส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละครับคือลาพวกนี้สปอร์มันโคตรใหญ่เลยนะครับปกติอะร่างกายเราไม่ปล่อยให้มันถึงสมองหรอกไม่ปล่อยให้มันถึงปอดหรอกนะครับถ้าภูมิคุ้มกันปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากร่างกายอ่อนแอนะครับมันก็จะเข้าไปข้างในได้นะครับปกตินะครับถ้าหากสปอร์เนี่ยถูกสูดดมเข้าไปนะครับเอาวิโอลาแมคโครเฟสเนี่ยหรือว่าแมคไอเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในปอดอ่ะมันจะจับกินนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงนะแต่ถ้าหากร่างกายไม่แข็งแรงก็เรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นกระจุกแบบนี้นะครับเนี่ยดูสิเป็นวงๆเลยนะครับแล้วสีดำๆเนี่ยก็คือเนื้อที่ตายนะครับว่าแล้วก็ไปกินต้มเครื่องในเนาะได้แต่ว่าน้อยครับโอกาสน้อยที่เชื้อราจะขึ้นสมองได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนถามนะครับว่าคนไม่เป็นเอชเชื้อราขึ้นสมองได้ไหมมันก็มีโอกาสได้นะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบสูดดมสปอร์เข้าไปในปริมาณที่เยอะมากเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดีแต่มันก็มีขีดจำกัดเนาะถ้าหากเชื้อเข้าไปในปริมาณเยอะร่างกายก็เอาไม่อยู่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับที่เข้าไปเพิ่มจำนวนในเนื้อเยื่อปอดอันนี้คือผ่าสดนะครับผ่าสดดูสิเหมือนกับขึ้นในเพจนะฮะเลี้ยงเชื้อเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นไบออปซีนะครับผ่าเนื้อเยื่อจากศพนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยเข้าไปในสมองแล้วก็ทำให้เกิดฝีนะครับแน่นอนว่าเจ้าของสมองตายแล้วเรียบร้อยนะครับว่าถ้าไม่ตายก็คงจะไม่ไปผ่าเนาะใช่ไหมอ่ะผมขอดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะใส่คืนมันไม่ได้จริงๆนะครับนอกจากนั้นก็มีตัวอื่นอีกนะครับนิวโมไซติสคาเรนีนะครับตัวนี้ก็เข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นรอยโรคที่ปอดแบบนี้นะครับ
ตัวยอดนิยมนะครับ Histoplasmosis นะครับเกิดจาก Histoplasma capsulatum นะครับตัวนี้มากับค้างคาวนะครับตัวนี้ก็เข้าไปใน lower respiratory tract ได้เหมือนกันนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับพอเข้าไปในปอดแล้วนะครับสามารถแพร่กระจายผ่านต่อมน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองแล้วก็เข้าไปที่กระแสเลือดได้ด้วยนะครับตัวถัดมานะครับ coccidioides นะครับทำให้เกิด coccidiomycosis นะครับหรือว่า valley fever นะครับไข้หูเขานะครับอันนี้คือมันเข้าไปนะครับแล้วมันก็ออกมาทางผิวหนังนะครับอันนี้ไม่ใช่หนวดซันตาคลอสนะครับตัวนี้นะครับการรักษาค่อนข้างยากนะครับจะต้องใช้การฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำนะครับใช้แอมโฟทิลซินบีอันถัดมานะครับบาสโตไมโคซิสนะครับเกิดจากฮิสโตพลาสมาท็อกซิดิออยเดสบาสโตเมเซสนะครับคือเป็นการแพร่กระจายของไอ้เชื้อ3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับลักษณะที่พบนะครับก็คือจะเจอบัดดิ้งยีสต์นะครับจากตัวอย่างเสมหะนะครับเหมือนในนี่ไหมเหมือนมันเผาเนาะกินอะไรก็อร่อยนะครับกินเรียนอันนี้แล้วกินอะไรก็แซ่บนะครับตัวถัดมานะครับมิวเคอร์นะครับมิวเคอร์โรคที่ติดเชื้อมิวเคอร์เรียกว่ามิวเคอร์ไมโครซิสนะครับมิวเคอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลาที่แบบขึ้นตามหญ้าตามขี้กระต่ายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดโรคได้เนี่ยก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับนี่เวลาเข้าไปนอกจากทำให้เกิดการอักเสบนะครับมันยังทำให้เกิดการดีคอนสตรักชันของเนื้อเยื่อด้วยก็คือมันทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างนะครับของเนื้อเยื่อของโครงกระดูกนะครับเราดูสิอันนี้คือเพดานทะลุนะครับแล้วก็อันเนี้ยหน้าหายไปครึ่งแถบนะครับกลุ่มอาการนี้นะครับเขาเรียกว่าไรโนออร์บิทัลมิวเคอร์เมโคซิสนะครับไรโนออบิทอลเนี่ยก็คือโพรงจมูกแล้วก็ไอตัวกระบอกตานะครับก็คือเนี่ยดูสิมันติดเข้าไปนะครับตาแล้วก็แก้มส่วนหน้าเนาะแล้วก็สมองนะครับทีนี้ดูนะครับซูมไม่เห็นชัดๆลูกตาหายไปทั้งแถบนะครับถ้าถึงขั้นนี้ก็รอดยากครับมันเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าโรคนี้นะครับ high morbidity and mortality นะครับก็คือโอกาสป่วยหนักและโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับผู้ป่วยคนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีภาวะเบาหวานนะครับคีโตซิโดซิสนะครับก็คือมีภาวะเลือดเป็นกรดนะครับแล้วก็พบพวกคีโตนบอดี้ด้วยนะครับก็คือเป็นแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะครับมีอะไรอีก acute kidney failure นะครับ acute cerebral infarct นะครับ Renovital Mucure Mycosis หลายอย่างนะครับไตก็วายเฉียบพลันด้วยนะครับหลายอย่างนะครับเขาบอกว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่รุนแรงที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาทีนี้การรักษานะครับก็มีนะรักษาได้นะครับแอมโฟทิลซินบีนะครับมีทั้งแบบถ้าหากเป็นกรณีที่แบบเขาบอกเป็นซูเปอร์ฟิชเชลอินเฟคชันนะครับก็คือติดเชื้อแบบผิวๆนะครับก็จะต้อง
surgical นะครับก็คือตัดออกนะครับตัดเนื้อเยื่อตรงนั้นทิ้งนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการรักษาอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเวลาเกิดแผลเปิดขนาดใหญ่แบบนี้นะครับสิ่งที่มักตามมานะครับก็คือการติดเชื้อซ้ำนะครับก็จะเป็นพวก secondary infection นะครับคำนี้เราจะเห็นบ่อยก็คือเป็นการติดเชื้อซ้ำซ้อนลงไปนะครับก็อาจจะมีทั้งการติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำลงไปนะครับซึ่งพบบ่อยมากนะครับสิ่งที่น่าตกใจนะครับอัตราการตาย 54% ก็คือถ้าป่วย2คนนะครับตาย1จุดนิดๆคนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับตัวถัดมานะครับคริปโตคอคโคซิสนะครับเกิดจากการติดเชื้อคริปโตคอคัสนีโอฟอร์แมนนะครับตัวนี้ที่อาจารย์บอกไว้ว่ามากับขี้นกนะครับขี้นกโดยเฉพาะนกพิราบนะครับนกพิราบนี่ไม่ใช่ผักกาดดองนะครับอุ้ยไม่กินแล้วผักกาดกระป๋องมันจะเป็นคริปโตคอคัสไม่ใช่นะลักษณะเด่นๆนะครับเห็นแล้วให้จำให้ได้นะมันก่อโรคได้เพราะอะไรแคปซูลหนามากแล้วก็ขนาดเนี่ยเล็กมากนะครับขนาดเล็กมากแคปซูลหนามากทำให้หลุดพ้นทั้งการป้องกันกายภาพด้วยแล้วก็กลไกป้องกันระดับเซลล์ด้วยนะครับกลไกป้องกันทางกายภาพก็ได้แก่ขนดังนะครับขนจมูกแล้วก็พวกวิลไลที่เป็นเซลล์ที่จะคอยโบกพัดออกมานะครับเวลาที่เราเสพมูลนกพิราบเข้าไปมูลนกพิราบเข้าไปนะครับสูดปรื้ดเข้าไปในจมูกนะครับได้รับสปอร์เข้าไปจากการสูดดมนะครับสปอร์เนี่ยมันก็ส่วนมากก็จะอยู่ตามมูลนกแห้งนะครับมูลนกที่มันแห้งเนื่องจากว่าแคปซูลมันหนาเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันสามารถตากแดดได้หลายชั่วโมงนะครับแล้วเนี่ยสปอร์จากขี้นกแห้งๆลอยเข้าไปในจมูกนะครับมันก็จะเข้าไปในปอดของเรานะครับแล้วมันก็จะลงไปถึงระดับถุงลมนะครับพอลงไปในระดับถุงลมแล้วนะครับมันก็จะมีการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเอาไปตรวจก็จะมีเชื้อขึ้นมานะครับในบางคนเนี่ยมีเนี่ยแพร่กระจายเป็นจุดๆแบบนี้นะครับเป็นตุ่มๆขึ้นมาเข้าไปทางปอดออกทางตรงนี้นะครับแสดงว่ามันผ่านหลอดเลือดท่านแล้วเรียบร้อยนะครับทีถ้าหากเอาเนื้อเยื่อปอดไปส่องดูเนี่ยก็จะมีเนี่ยพบยีสต์เซลล์เป็นจำนวนมากนะครับเหมือนสิวเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะครับคนเป็นสิวเนี่ยเสมหะจะเพาะเชื้อไม่ขึ้นนะครับแต่นี้ก็คือเพาะเชื้อจากเสมหะขึ้นด้วยนะครับอะไรนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าพาหะคำว่าพาหะก็คือมีเชื้อโรคโดยที่ตัวเองไม่มีอาการไม่ป่วยเหมือนกับโควิด-19ที่มันมาจากข้างคาวนั่นแหละโคโรนาไวรัสบางทีมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆจากข้างคาวมาสู่คนได้ยังไงนะครับเชื้อโรคแบบนี้เหรอก็ปัจจุบันคนขับถ่ายลงโถส้วมมันก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเชื้อโรคจากคนที่จะไปแพร่กระจายให้สัตว์อื่นไงแต่ถ้าหากคนยังขับถ่ายเลี้ยลาดอยู่ก็ไม่แน่พูดตรงๆคือทุกวันนี้เราไม่ได้ขี้ให้หมากินนะครับประมาณนั่นแหละแต่ถ้าหากเรายังขับถ่ายไว้ในป่านะครับเรายังขับถ่ายลงแม่น้ำลำคลองอย่างเงี้ยมันก็จะมีเชื้อโรคจากคนที่แบบไปทำให้เกิดความผิดปกติในสัตว์ชนิดอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงรณรงค์ให้นกพิราบขี้ในชักโครกเลยเราก็ใส่แมสเนาะแล้วเราก็อย่าไปเล่นขี้นกพิราบนะครับเลิกซะนะครับไอ้นิสัยเป็นกับ
วิ่งแหวกวงนกพิราบแล้วถ่ายรูปแต่ก็ถ้าภูมิคุ้มกันเราดีก็เอออาจจะมีอาจจะพอรอดได้นะครับทีนี้การรักษานะครับการรักษาคริปโตคอคโคซิสเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับจะมีการรักษาอยู่2ระยะนะครับก็คือ initial treatment กับ eradication phase นะครับระยะแรกนะครับใช้ amphotericin B นะครับกับ fluocytosine นะครับยา2ตัวตัวนี้นะครับพอครบคอร์สแล้วนะครับจะต้องกำจัดเชื้อให้หมดไปนะครับด้วยฟูโคนาโซนนะครับนาน6เดือนมันน่าตกใจตรง6เดือนนี่แหละส่วนมากเนี่ยเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยคนไข้กินยาหมดไหมไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัณโรคเมลิออยนะครับพวกเนี้ยกินยาไม่หมดหรอกสักพักก็กลับมาเป็นอีกนะครับแล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมดื้อยาสุดท้ายก็ตายแพ้โรคด้วยนะครับไม่ได้ตายอย่างเดียวนะครับก็ป้องกันการกระจายของเชื้อครับก็เช่นเดียวกันกับโรคติดต่ออันตรายทั่วๆไปเหมือนโควิดก็เหมือนกันก็อยู่ในถุงนะครับที่นอกจากคนที่เป็นเอสนะครับคนที่มีความเสี่ยงอื่นๆนะครับก็จะมีคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ได้รับยากดภูมิตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีเยอะด้วยนะคนที่ได้รับยากดภูมิตลอดชีวิตยากดภูมิใช้กับใครบ้างภูมิแพ้ตัวเองแล้วหนึ่งแล้วก็ใช่คืออันนี้แหละแพ้ภูมิตัวเองคำนี้แปลว่าอะไร organ transplantation คนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจะต้องรับยากดภูมิตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอวัยวะเนี่ยต่อให้มันเป็นของแบบเดียวกันก็ตามแต่มันมาจากคนอื่นร่างกายของเราก็ยังมองเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับแม้ว่าจะได้รับมาจากคนที่บอกว่าภูมิใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับมันจะมีใครใกล้เคียงกับเรามากที่สุดอีกอะในเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราเองเนาะมันก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราในอนาคตเราอาจจะสามารถโคลนนิ่งตัวเองเพื่อที่จะเอามาเป็นอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อถกเถียงด้านจริยธรรมเนาะว่ามนุษย์ที่เกิดมาหนึ่งคนก็ย่อมมีชีวิตมีความคิดมีจิตใจของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยุคถัดมาเขาก็จะมีการพอเลี้ยงอวัยวะเป็นชิ้นทุกวันนี้ก็สามารถสร้างอวัยวะจาก 3D printing ได้ด้วยนะครับก็คือเอาเซลล์เนี่ยมาพิมพ์3มิตินะครับมีการทำแล้วก็บางเคสอ่ะปลูกถ่ายอวัยวะไว้บนหลังหนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบก็ช่างทำนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับการปลูกถ่ายอวัยวะก็ยังต้องกินยากดภูมิอยู่นะครับอวัยวะอะไรบ้างที่ถ่ายกันบ่อยๆใช่ไตแล้วก็จะเยอะกว่าเดิมด้วยใช่ไหมเพราะเป็นโรคไตกันบ่อยซะเหลือเกินนะครับไขกระดูกอันนี้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะปลูกถ่ายได้ครับผมก็หมายถึงว่าภูมิคุ้มกันอ่อนแอใช่ไหมใช่ครับก็มีโอกาสที่จะเป็นคนปกติก็มีโอกาสที่จะภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดนะครับมันจะมีชื่อโรคอยู่อย่างเช่นบางคนนะโชคร้ายที่สุดเลยก็คือภูมิคุ้มกันของเราอ่ะจะมีอยู่2ระบบนะครับก็คือจะมีระบบเซลล์นะครับแล้วก็จะมีระบบแอนติบอดีนะครับบางคนน่ะก็คือเจ๊งทั้ง2ระบบโรคพวกนี้เราเรียกว่าสคิดนะครับ
severe combined immunodeficiency syndrome นะครับสคิดก็คือไม่มีทั้งระบบเซลล์ไม่มีทั้งระบบแอนติบอดีนะครับคนที่เกิดมาแบบนี้ก็คือจะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับถ้าหากเพิ่งกินอะไรแปลกๆเข้าไปก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเอ๊ะเอ้ามันมีหญิงนะเนี่ยมันมีหญิงไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวสิเมื่อกี้นี้เพื่อนถามนะครับว่าสมมุติว่าตัวเราจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายไตเราจะรับไตจากใครได้บ้างนะครับคือมันต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่ารหัสของภูมิคุ้มกันตรงกันนะครับรหัสของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันถูกควบคุมนะครับมันถูกตรวจสอบได้สิ่งที่เรียกว่า MSC นะครับ MSC ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ตรวจสอบแอนติเจนนะครับเพื่อที่มันจะบอกว่าแอนติเจนที่มันกำลังเจอเนี่ยมันเป็นเซลล์หรือว่านอนเซลล์นะครับส่วนมากนะครับอวัยวะของคนทั้งโลกมันจะมองว่าเป็นนอนเซลล์หมดเลยแต่มันจะมองว่าเป็นนอนเซลล์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นเซลล์กี่เปอร์เซ็นต์นี่อีกเรื่องนึงคราวนี้คนที่จะมีความใกล้เคียงกับเรามากที่สุดก็คือพันธุกรรมก็ต้องใกล้เคียงกันพ่อแม่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาใช่ไหมเราได้จากพ่อมา 50% แม่มาอีก 50% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะใกล้เคียงกับเรามากที่สุดคือพี่น้องหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอามาแล้วก็มาแบ่งให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไตพังแบบพังแบบใช้การไม่ได้แล้วแล้วเราต้องการได้รับการเปลี่ยนต่อให้พ่อแม่อยากจะให้ลูกแค่ไหนก็ให้ไม่ได้นะครับมีครับปกติไตคนมันก็จะเสื่อมตามเวลาอยู่แล้วนะครับแต่หมดก็คือก็ต้องฟอกไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะต้องฟอกถี่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยถ้าคุณยายได้เพื่อนบอกว่ายายได้ฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งถือว่าน้อยนะน้อยนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งถือว่าไม่เยอะครับทีนี้เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อย่างนึงนะครับของ MSCอย่างที่เราบอกแล้วว่าถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ย MSC เนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่กลไกในการจับคู่ของมนุษย์นะครับว่าเราเนี่ยผู้ชายคนนึงจะชอบผู้หญิงคนนึงหรือผู้หญิงคนนึงจะชอบผู้หญิงคนนึงเนี่ยมันจะชอบกันโดยเลือก MSC ที่ต่างกันมากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มันมีการอินเบรดก็คือไม่ให้สายพันธุ์สายเลือดที่ใกล้กันเนี่ยชอบกันอันนี้มันมีงานวิจัยออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความหลากหลายมากที่สุดนะครับประหลาดดีไหมร่างกายมนุษย์นะครับใช่คือการแต่งงานกันในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้โอกาสที่ยีนน้อยมันเจอกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีกลไกป้องกันเยอะมากเลยไม่ว่ากลไกด้านประเพณีนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือกลไกตามธรรมชาติเลยคือปกติเราจะไม่ชอบญาติเราอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าเราจะเป็นคนไม่มีสังคมเลยนะไม่เจอคนดีๆกว่านี้เลยนะครับหรือบางหมู่บ้านเนี่ยที่แบบมีอยู่2นามสกุลนะครับอาจารย์เคยเจอนะตอนไปออกค่ายนะครับทั้งหมู่บ้านมีอยู่2นามสกุลเลยนะครับมีอยู่2นามสกุลเล่าได้มั้ยเนี่ยว่าที่ไหนอาจจะมีคนจากบ้านนั้นมาก็ได้นะครับอยู่ตอนนั้นอาจารย์ไปออกค่ายสกลนครนะครับ
มีไหมมีใครสกลนครไหมอยู่ในนี้อยู่เต่างอยหรือเปล่าอาจารย์ไปออกค่ายอยู่บ้านกวนบุญนะครับตำบลเพ็ญอำเภอเต่างอยนะครับทั้งบ้านมีอยู่นามสกุลเงินนามกับกวนโทนะครับอยู่สองนามสกุลเนี่ยเดินทั้งหมู่บ้านก็มีแค่สองนามสกุลนะครับไปเจออยู่หลังหนึ่งเขาบอกโอ้อันนี้เขยมาจากต่างบ้านมีอยู่หลังเดียวนะครับทั้งหมู่บ้านก็อันนี้จะทำให้ลักษณะของคนในหมู่บ้านเนี่ยมันเริ่มมียีนด้อยโผล่มาโอกาสที่จะป่วยในโรคทางพันธุกรรมก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องของราชวงศ์อังกฤษสมัยก่อนที่พยายามจะรักษาความเป็นเลือดบริสุทธิ์โดยการที่ให้คนในครอบครัวเดียวกันแต่งงานกันซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ในอังกฤษนะครับบางประเทศก็มีนะประเทศไหนก็นึกไม่ออกก็ประมาณนั้นแหละนะพูดมากเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับโอ้จริงๆมันแย่ยิ่งกว่าขังยืนด้วยนะครับมันมีโรคเกี่ยวกับเลือดด้วยแล้วก็ถ้าหากยังปล่อยไว้เรื่อยก็จะมีเรื่องของความผิดปกติทางสติปัญญาทางสมองด้วยนะครับนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างฝืนธรรมชาติเนาะที่ก็อย่างที่อาจารย์บอกตามธรรมชาติแล้วอ่ะเขาจะไม่มนุษย์เราอ่ะจะไม่สืบพันธุ์กับญาติตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะชอบคนที่ MSC ต่างจากเราอยู่แล้วนะครับ